สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์และเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาวสัญชรบุญคล้ายชื่อเล่นชื่อไมคณะแพทยศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่1ค่ะวันนี้เรามีเทคนิคผ่อนคลายในการเรียนออนไลน์มาให้ทุกคนดูค่ะไปดูกันเลยเทคนิคแรกคือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถช่วยเยียวยาจิตใจให้กับผู้ที่กำลังเหงาและกำลังเป็นภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะสัตว์เลี้ยงจะช่วยลดความเครียดและเปลี่ยนอารมณ์ของโรคซึมเศร้าได้กลับมาให้ยิ้มได้ค่ะสิ่งที่สองที่ทำให้ผ่อนคลายนะคะก็คือการไปคาเฟ่ค่ะได้กินขนมได้กินของที่ช่วยเยียวยาจิตใจทำให้จิตใจเรากลับมาแจ่มใสก็ไม่ซึมเศร้าไม่เครียดจนเกินไปค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการเต้นโคเวอร์ TikTok ค่ะค่ะใน TikTok ก็จะมีให้เราโคเวอร์ทั้งเต้นแล้วก็เล่นชาเลนจ์ต่างๆค่ะก็สามารถทำให้เราผ่อนคลายในระดับนึงหมายก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่น TikTok นะคะชอบดูชอบทำตามชอบทำหลายๆอย่างตาม TikTokก็ทำให้ไมค์ผ่อนคลายได้ในระดับนึงค่ะจากการเรียนออนไลน์ก็อยากให้ทุกคนลองทำตามดูนะคะเทคนิคคลายเครียดเมื่อเรียนออนไลน์ของเราค่ะหวังว่าคลิปนี้อาจจะทำให้ทุกคนนำไปปรับใช้หรือว่าไปผ่อนคลายความเครียดของตัวเองได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ